ธุดงค์นี้ฝอยขัดก็เรียกว่าฝอยเหล็กขัดให้มากยิ่งขึ้นถ้าลองไปสังเกตธุดงค์วัดแล้วจะเห็นว่าไม่มีอะไรถูกใจมีแต่ขัดใจเท่านั้นแหละแล้วมาอยู่ทำไมเนี่ยมาอยู่ให้อดนอนอดหลับอดนอนอยู่ทำไรเนี่ยอยู่มาอดหลับอดนอนทำไมคะสร้างบารมีเนาะก็นี่ไงนี่คำเนสัตชิกังคธุดงค์เป็นธุดงค์ข้อ13ทั้งหมดมี13ข้อก็ที่หนึ่งก็อยู่ป่าเป็นวัดในนี้ก็เป็นป่าได้นะก็ได้คลองแล้วอยู่โคนไม้เป็นวัดก็อยู่แต่โคนต้นไม้นี่ก็ได้แล้วแล้วก็ใช้ผ้า3 ผืนยกมีกี่ผืนนะ3 ผืนเนาะนุ่งผืน 1ใส่ผืน 1แล้วก็ห่มอีกผืน3 ผืนเหมือนกัน ก็เป็นธุดงค์เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อันนี้เป็นของพระก็บิณฑบาตต่างๆกันไปไม่แซงกันแล้วก็ฉันอาสนะเดียวเป็นวัดก็อาสนะเดียวเนาะพอนั่งครั้งเดียวลุกไปแล้วกลับมานั่งรับประทานอีกไม่ได้ถามว่าผิดศีลได้ไม่ผิดแต่ไม่ได้ธุดงค์ฉะนั้นเมื่อนั่งแล้วก็รับประทานจนจบครั้งเดียววันหนึ่งก็คือครั้งเดียวพระเจ้ามาดัดคำว่าอาสนะเดียวเนี่ยมันมีเหตุถ้าเราไปที่อินเดียเราจะเห็นอินเดียเขาจะคิดไม่เหมือนเราอินเดียเขาเรียกว่าเป็นมื้อเขามี2 มื้อของเรามี3 มื้อแต่ฝรั่งมี4 ซัปเปอร์ใช่ป่ะมีมื้อดึกอีกของอินเดียเขามีแค่2 มื้อมื้อเช้าก็ตั้งแต่อรุณขึ้นไปจนถึงเที่ยงเรียกว่ามื้อเช้าแล้วก็อีกมื้อก็คือมื้อสายมื้อสายก็ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปจนทั้งคืนจนอรุณขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นมื้อสายเขามี2 มื้อของเรามีมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามื้อเช้าเนี่ยเขาก็ทานมื้อเช้ามื้อเดียวแต่ตั้งแต่อรุณขึ้นมาเนี่ยจะรับประทานกี่ครั้งก็ได้ก็มื้อเดียวก็มื้อเช้าไงก็ใจว่าใช่ไหมนั้นพระเจ้าเลยบัญญัติว่าอาสนะเดียวก็คือนั่งครั้งเดียวไปเดินรับประทานไม่ได้จะไปนั่งแล้วก็ไปนั่งอีกก็เป็น 2 ครั้งแล้วไม่ได้เนี่ยพอไปเราไปอินเดียเราจะเห็นมันจะมีอะไรอีกหลายอย่างที่ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีอยู่แต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยมีอีกหลายๆเรื่องเหมือนกันแต่ถ้าไปอินเดียเราจะเห็นภาพชัดอ๋อมันเป็นอย่างนี้จริงนั่นท่านจึงบัญญัติอาสนะเดียวนั่นโยมก็มาที่นี่ก็ฉันอาสนะเดียวเนาะนั่งครั้งเดียวก็พอเวลาจัดปานะนั่งหรือเปล่า ไม่ได้เคี้ยวเนาะไม่ได้เคี้ยวครั้งเดียวก็นี่ก็ได้ธุดงค์นะโยมก็ได้ธุดงค์ไปด้วยก็มีพระธุดงค์เนี่ยพระที่ปฏิบัติธุดงค์วัดเนี่ยก็เรียกว่าพระธุดงค์แต่ที่ออกไปก็เรียกออกไปเที่ยวธุดงค์ไปเข้าป่าเข้าอะไรอย่างเงี้ยไปหาประสบการณ์ในการปฏิบัติก็เรียกว่าฝึกฝนมาแล้วก็ลองไปทำอย่างเงี้ยโยมฝึกอย่างเงี้ยก็ไปเข้าป่าได้นะได้ไหมแต่ก็มีข้อแม่อยู่ถ้าเป็นภิกษุณีก็ห้ามไปเดียวห้ามเข้าป่าคนเดียวมันก็ธรรมชาติผู้หญิงเนาะอันตรายเหมือนกันก็เลยค่อนข้างจะนั่นเป็นหน่อยแต่สมัยก่อนหลวงพ่อท่านพาไปนะอยู่ป่าช้าเป็นวัดก็เป็นธุดงค์วัดอีกข้อหนึ่งเหมือนกันท่านก็พาไปอยู่ป่าช้ากันยกไปเป็นรถบัสเลยเหมือนกันไปถึงก็เลือกกันเลยหลุมใครจะชอบหลุมไหนก็เอาเลยเอาหลุมสนหรือหลุมแห้งก็มีให้เลือกทางอีสานก็ยังมีนะป่าช้าก็ยังอยู่เป็นป่าช้าโปร่งบางทื่อบางก็มีสองฝั่งทั้งฝั่งทั้งเผ่าก็ไปปฏิบัติดูไปทดลองใจดูว่ามันเป็นยังไงถ้าบอกว่ากลัวที่ไหนก็ไปอยู่ตรงนั้นให้มันหายกลัวเลยแล้วเราจะหายกลัวจริงๆเราก็จะไม่กลัวเนี่ยเราจะเห็นจิตของเราว่ามันบีบคั้นยังไงเวลามันกลัวเพราะอะไรตรงนี้ดีสมัยก่อนไปเด็กคุณหลวงพ่อท่านจะพาไปเป็นประจำที่ป่าช้าหนองไผ่ก็ไปที่อุบลก็ไปก็เรายังมีสาขาอยู่ทุกวันเนี่ยป่าช้าบุงแมลงก็เป็นที่ที่พระก็ไปอยู่กันฮะก็เรียกว่าอยู่ป่าช้า อยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดนิยมก็ได้เยอะนะอยู่ป่าอยู่โคนไม้แล้วก็ลงห่มผ้าสามผืนแล้วก็ฉันอาสนะเดี่ยวได้ทั้งสี่แล้วนะใน13ข้อเนี่ยแล้วก็อะไรนะนี่ตอนนี้กำลังทำอยู่ในสัจจิกังคทุดงค์การถือที่บท3ยืนเดินนั่งถือการไม่นอนเป็นวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือก็มีอานิสงส์มากก็ขัดเกลามากขึ้นเข้าไปจริงๆแล้วมันเป็นการทำสติให้ต่อเนื่องมาฝึกสติให้ต่อเนื่องจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ได้แต่กติกาของในสัจจิกังคทุดงค์ท่านห้ามเอาหลังแตะพื้นนั่งก็ห้ามเอาหลังแตะเอาต้นไม้เป็นสรณะไม่ได้สังเกตดูพอเราดูทำไปแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นพอหลังแตะปุ๊บเนี่ยมันหลับเลยนะบางทีอยู่เงี้ยไม่ง่วงหรอกอยู่สบายตาสว่างแต่มันปวดเมื่อยจังเลยแหมเมื่อยหลังเกินถ้าขอพลิกหลังนะพอพลิกปุ๊บหลับปั๊บเลยหลับไม่รู้ตัวเลยอยู่สติมันหลุดตรงนั้นนะมีที่พึ่งไม่ได้แต่ถ้าเราข้ามไปได้มันก็สว่างกันแต่เราอย่าไปอยู่แบบสู้มันบางคนเข้าใจผิดว่าต้องอยู่แบบทำไงไม่ให้ง่วงก็หาวิธีการจะทำไงไม่ให้ง่วงแต่วิธีแก้ท่านมีให้ยืนนี่แก้ง่วงได้แล้วก็ถ้าง่วงมากท่านก็บอกว่าบิดกายก็ได้บิดกายเอาไม้เอาขนไก่มาแยงหูก็ได้แงนมองท้องฟ้าทำจิตให้เบิกบานแต่ตอนนี้แงนมองก็พระจันทร์ไม่มีพระจันทร์หนีไปแล้วก็หลายแบบวิธีการแก้แต่ที่สำคัญที่จริงแล้วเนี่ยหลักอยู่ที่อาหารเป็นปัจจัยจริงๆปฏิบัติในสัจจิกเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่กลางวันนะไม่ใช่มาเริ่มตอนกลางคืนหรอกเริ่มแต่เช้าเลยตื่นอรุณมาเนี่ยต้องคุมเรื่องอาหารให้ดีอาหารเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเรามากไปบางคนก็เก็บสแปร์ไว้หน่อยสักชั่วโมง2ชั่วโมงกลางคืนได้อยู่ได้ตรงนั้นก็ไปใช้เราใช้วิธีการว่าเราจะปฏิบัติต่อเนื่องสติให้ต่อเนื่องกันนั้นหลักการใหญ่ๆก็คือการที่จะอยู่ได้เนี่ยคือไม่พูดกันถ้าเราไม่พูดแล้วก็จะดีมันจะมาจิตมันจะอยู่กับตัวเองเยอะมันก็จะมาดูมารู้มาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเรามากขึ้นต่อเนื่องกันไปถ้าอยู่ได้เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นปิติเกิดเพราะสติที่ทำอยู่เนี่ยเราประคองรู้ตัวอยู่บ่อยๆไม่ส่งออกไปยุ่งกับใครเลยอย่างเงี้ยถ้าอยู่ต่อเนื่องจริงๆแล้วมันจะหยุดคิดพอหยุดคิดมันก็เป็นสมาธิแล้วถ้าบางทีมันก็อยู่ๆมันเกิดสมาธิที่จะมีกำลังเยอะเนี่ยมันจะเกิดปิติขึ้นมาอย่างที่สมัยแนะนำว่าเมื่อสงบก็รู้สงบพอออกจากสงบก็พิจารณากายเลยผมคนเล็บฟันหนังนี่แหละพิจารณาไปตามความเป็นจริงก็ผมอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรมันงอกมันงามมาจากอะไรข้าวน้ำที่เราทานเข้าไปแล้วมันก็หลุดล่วงทุกวันเหมือนกันก็หมุนเวียนไปสีสันแตกต่างกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติไม่ต้องไปล้างไม่ต้องไปสระผมเป็นยังไงสัก3 วัน7 วันที่นาเห็นตรงนี้ได้มันก็เกิดอ๋อก็เป็นก็เหมือนสัตว์อื่นเนาะก็เหมือนกันแล้วเมื่อเห็นตรงนี้ได้เนี่ยมันจะถอนความยึดมั่นถือมั่นจิตที่เป็นกลางเอามาพิจารณามันจะยอมรับความจริงพอยอมรับความจริงเราพิจารณาเห็นเข้าแค่5อย่างนี่แหละผมขนเล็บฟันหนังกายภายนอกพิจารณาไปแล้วเนี่ยมันอยู่ๆมันเกิดปิติขึ้นมาเฉยๆปลื้มขึ้นมาเลยมันเรามารู้ความจริงจริงๆอะที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยทั้งที่อยู่กับเราก็รู้อยู่เนี่ยแต่เสร็จแล้วพอเรามาใช้จิตที่เป็นกลางจิตที่ออกจากความสงบแล้วก็เอาจิตเนี่ยพิจารณาถ้าพิจารณาตอนนี้มันไม่คิดหรอกไงก็ไม่คิดใช่ไหมสกปรกก็ไปสาดแล้วทีไม่สวยก็ทำให้สวยใช่ไหมก็ไปเอาอันละมันใส่น้ำหอมใส่นี่คือสิ่งที่เราเข้าใจผิดแล้วก็หลงตรงนี้อยู่นี่แหละสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัติเพื่อให้คลายความหลงมันก็จะคลายความยึดมั่นได้หลงเข้าใจผิดหลงยึดไว้ผิดก็เราก็จะทำความเห็นถูกต้องถูกตรงขึ้นมาได้ดังในเรื่องของบุญ10บุญกิยาวัตถุ10อะบุญมีทั้ง10อย่างใช่ปะพอรู้จักไหมฮะเนาะบุญกิยาวัตถุ10เคยรู้มาแล้วเนี่ยก็มีทานมีศีลมีภาวนาขอไปแบบ เลี้ยงมาก่อนจะหมดโควตา ต้องเติมหน่อยทานการให้ศีลการรักษาศีลบุญจากการภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาบุญจากเกิดจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ได้สองเลยเป็นบุญด้วยเป็นพรด้วยเป็นพรยังไงธรรมะสังฆทานต้องรู้เลยพรเกิดขึ้นได้ยังไงพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนีแหละฟังทุกวันเลยเนาะแต่จำไม่ค่อยได้เนี่ยพรเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างนั้นต้องอ่อนน้อมถ่อมตนตัวเพื่ออ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญด้วยเป็นพรด้วยเท่าไหร่ละสี่ข้อข้อที่ห้าบุญเกิดจากการช่วยกระทำการขวนขวายในงานส่วนรวมเรามาอย่างนี้เราก็มาถึงเวลาเขาก็มีให้ทำกิจกรรมกวาดใบไม้ทำความสะอาดล้างห้องน้ำห้องส้วมบางเนี่ยนี่ก็เกิดบุญละท่านบอกว่าบุญวัดเป็นบุญญาเขตเก็บเศษกระดาษชิ้นหนึ่งก็เป็นบุญละถ้าเดินไปเจอกระดาษอยู่แล้วก็เก็บก็เคยเป็นนิสัยได้เป็นนิสัยที่ดีนิสัยรักสะอาดก็ไม่ทำบ้านเมืองสกปรกใช่ไหมอันนี้มาต่อเนื่องกันไปได้ก็เท่าไหร่ละสี่ห้าแล้วใช่ไหมหกบุญเกิดจากการอนุโมทนาอาตมาเอาไปก่อนแล้วเมื่อกี้นี่ เก็บโยมไปแล้วใช่ไหมได้ตั้งหลายคนนะดีใจที่เขามารักษาศีลมาปฏิบัติกันแล้วก็อนุโมทนามันจะแก้อะไรรู้ป่ะถ้าเราอนุโมทนาไว้บ่อยเนี่ยมันอีกหน่อยมันก็จะไปแก้เรื่องของตัวอิจฉาได้อิจฉานี่มีทุกคนเลยมันเกิดมากับเราแหละ แต่ไม่รู้จะเอาออกไงนั้นท่านบอกว่าให้อนุโมทนาให้ดีใจกับคนอื่นไว้พอบ่อยๆพอเคยชินหนักๆเข้าแต่นี่มันจะไม่อิจฉาแล้วจะรู้สึกดีแล้วมันจะเป็นการฟอกจิตของเราเนี่ยให้ดีขึ้นมาพัฒนาเหมือนกันเป็นภาวนาชนิดหนึ่งอยู่บุญเกิดจากอนุโมทนาอนุโมทนาใหม่ก็หกแล้วใช่ไหมข้อที่เจ็ดบุญเกิดจากอะไรฟังไม่ชัดอ๋อแบ่งบุญนะแบ่งปันเนาะไปวัดสังฆทานกันนะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยงานนั้นก็แบ่งโอกาสให้เขาแล้วก็ในการแบ่งบุญนี่ก็มีแบ่งทั้งคนที่เป็นและคนที่ล่วงลับไปแล้วก็มีเนี่ยก็เรียกอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่เราทำได้ผู้ให้ก็เป็นผู้รับให้ของหยาบก็ได้ของหยาบให้ของประณีตก็ได้ของประณีตแล้วให้บุญได้อะไรก็ได้บุญนะเนาะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงบุญเลยให้เยอะๆมันก็มาเองนะใจจะกว้างขึ้นนี่ก็บุญเกิดจากการอุทิศบุญใช่ไหมแปดแล้วนะเก้าเจ็ด ทวงดีมากแปดก็บุญเกิดจากการฟังธรรมโยมมาวัดก็ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมตอนเช้าเขาก็เปิดได้ฟังหลวงพ่อฟังให้ดีตอนเช้าได้ปฏิบัติแล้วโยมพยายามฟังหลวงพ่อเยอะท่านสอดแทรกไว้ในคำแสดงธรรมของท่านทั้งนั้นเลยทุกๆตอนเนี่ยจะมีหมดบางทีไม่กี่คำที่เราฟังท่านจะเข้าใจหรือบางทีปฏิบัติแล้วมันติดขัดบางอย่างคิดไม่ออกจะถามใครดีถามอาจารย์ก็ไม่กล้าหน้าดุจังเลย ใช่ป่ะเขาก็ว่างั้นกันนะกลัวอาจารย์จะกัดเอาก็ใช้วิธีไปเดินเอาก็ได้เดินคิดไปเขาเรียกเดินพิจารณาธรรมเดินเร็วๆนะแล้วก็คิดไปเลยที่เราสงสัยคิดไปก็เปิดมันก็ออกมาเองได้เหมือนกันอย่าคิดได้ด้วยตัวเองต่อไปเราจะใช้วิธีนี้ได้มันเดินนี่เป็นวิธีการคลายความคิดได้แล้วก็ทำให้เกิดความคิดออกเอาไว้เวลาเราท้าทายที่เราบอกว่ามันเครียดจังเลยไม่อยากจะคิดแต่ทำไมมันคิดจังเลยเราก็ลุกขึ้นไปเดินเลยเมื่อไหร่เราจะคิดเราก็ลุกขึ้นไปเดินคิดมันจะทำให้เราไม่เครียดได้เพราะมันจะนวดพื้นเท้าเรามันทำให้ปลายประสาทกระตุ้นมันจะทำงานก็กระตุ้นร่างกายเลือดลมเดินสะดวกแต่การเดินนี่จะทำให้อยู่ยืนนะคนที่ปฏิบัติเราเดินมากๆเนี่ยอันนี้ส่งทั้ง5ประการในการเดินโยกมใช่ไหมทราบแล้วไหมหนึ่งคืออาหารที่รับประทานไปก็ย่อยง่ายด้วยการเดินหลังอาหารในส่วนมากหนังท้องตึงหนังตาจะหย่อนเราก็จะนอนมันซะ แต่หลวงพ่อบอกนอนได้แต่ต้องเดินก่อนเราก็บอกกับตัวเองเงี้ยมันอยากจะนอนเดี๋ยวนอนก็ได้เดี๋ยวเดินหน่อยไปเดินสักหน่อยก่อนให้อาหารมันช่วยย่อยเวลาถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยเวลานอนแล้วตื่นขึ้นมามันจะไม่งงแต่ถ้าเวลากำลังอิ่มๆนี่ก็เรียกว่าเมาข้าวแล้วก็นอนตื่นมาจะมึนงงมากแล้วก็จะแบบซึมเศร้าเศร้าอย่างไรไม่ลึกอะแต่ถ้าเราไปเดินได้แล้วเรานอนตื่นขึ้นมาจะโปร่งโล่งสบายอีตอนนี้จะใช้ในการนอนไม่หลับได้ถ้านอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมาเดินเลยกลางคืนเนี่ยหรือก่อนนอนทุกวันถ้าทำได้เดินถึงพอประมาณพอให้ไม่ต้องถึงให้เหงื่อออกมากพอซึมๆ10 นาที15 นาทีอะไรเงี้ยจะลองนอนดูแล้วตื่นมาลองเปรียบเทียบดูก็ได้วันไหนที่เราไม่เดินกับวันที่เราเดินเราจะเห็นความแตกต่างตื่นขึ้นมาสมองจะโล่งจิตจะว่างๆคล้ายๆมันช่วยเคลียร์ขยะในสมองออกเมมโมรี่ที่เรารับเอาไว้เนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเราคิดเอาไว้ทั้งวันเลยเราเก็บเอาไว้เยอะเมมโมรี่มันบันทึกเมมโมรี่ของเราเนี่ยสัญญาสัญญาขันกองแห่งสัญญาตัวนี้มันจะจำหมดเลยดีก็จำไม่ดีก็จำ จำทั้งนั้นแล้วเราก็ไม่อยากให้มันอยู่ไม่อยากจำมันก็จำอยู่นั่นแหละแต่อยากจะจำได้กับจำไม่ได้ใช่ไหมทำบุญมาเท่าไหร่จำนึกไม่ออกแต่เป็นอะไรผิดใจกับใครไม่ถูกใจใครมันจำแม่นเลยคิดแล้วคิดอีกเนี่ยตัวสัญญาเนี่ยหลายมาก เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราใช้วิธีการเดินแก้ไขได้เพราะฉะนั้นหรือว่าอีกทีหนึ่งก็คือตอนก่อนจะเดินจงกรมเนาะทำกิจกรรมตอนบ่ายสามนั่นนะกวาดไปโยมทำสติกวาดไปเรื่อยกวาดไปทำสติรู้ไปรู้การเคลื่อนไหวไปเนี่ยแล้วก็เปิดให้ฟังด้วยมันเป็นการฟังธรรมที่ดีมากต้องทดลองดูนะอย่าเพิ่งเชื่อลองดูว่าเรากวาดทำสติแล้วเราก็ฟังเนี่ยจะได้อะไรบางทีมันแก้ลมเราที่มันติดขัดแก้ออกมาเลยคำสองคำที่ท่านแสดงจะช่วยตรงนี้เราได้ดังนั้นการฟังธรรมก็เป็นบุญฟังเมื่อไหร่ก็ได้บุญเมื่อนั้นแล้วยุคนี้สมัยนี้ยิ่งทันสมัยเนาะเมื่อก่อนนี้ก็หายากต้องใช้เทปเดี๋ยวนี้เทปหมดแล้วซีดีซีดีก็หมดอีกแล้วแฟลชไดรฟ์ก็เริ่มต้องไปอัดต้องไปทำเสียเวลาเปิดเลย YouTube มีแล้วใช่ไหมเยอะแยะมากมายมันก็เทคโนโลยีมันก็ทันสมัยขึ้นก็ทำให้เราเลือกบริโภคได้ก็หาฟังเอาได้ฟังแล้วก็ไหนเข้าใจก็ฟังธรรมมันเป็นผลดีก็มีอานิสงส์อีกตั้งเยอะเหมือนกันตะกี้นี่เรื่องของเดินก่อนเนาะอานิสงส์อาหารที่รับประทานไปก็ย่อยง่ายและผู้ที่เดินด้วยการปฏิบัติด้วยการเดินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ปราศจากความเพียรมีความเพียรสม่ำเสมออยู่การเดินจะช่วยทำให้ผ่อนคลายเลือดลมไหลเวียนสะดวกนะทำให้ปรับกายธาตุขันธ์จะปรับได้ดีกายเบาใจก็จะเบาสบายได้จะทำให้สติมีกำลังดีแล้วการเดินเนี่ยคือการสะสมสติดีมากวิธีเดินเป็นวิธีสะสมตรงนั้นบางทีเรานั่งเราจะรู้สึกนั่งไปอยู่ๆพอใจสงบอยู่ๆรึบหายไปเลยข้อสัพเพตตาแล้วเรายังอยู่เลยเหมือนจะสงบเหมือนจะรู้อยู่แต่ไม่ได้ยินหรอกมันหายไปแบบนั้นคือนั่นสติอ่อนเมื่อสติอ่อนเนี่ยเวลามันเข้าภวังค์ปุ๊บมันก็จะภวังค์หลับมันเป็นทางแยกอยู่สองทางจิตพอใกล้จะสงบเนี่ยคนจะหลับนี่ต้องสงบนะสงบก่อนจะหลับถ้าลองคิดสักเรื่องแล้วเดี๋ยวไม่หลับนอนไม่หลับเลยใช่ไหมคือมีเรื่องคิดเรื่องอะไรสักนิดหน่อยแล้วมันคิดไปเรื่อยเลยแต่ถ้าก่อนจะหลับเนี่ยมันจะสงบชั่วขณะเราจะจับไม่ค่อยทันดังนั้นเวลานอนก็ให้จับดูลมหายใจก็ได้แล้วดูว่ามันหลับไปตอนหายใจเข้าหรือใจออกหรือจะดูท้องก็ได้ถ้านอนหงายก็ดูท้องได้ชัดแต่วิธีนอนหงายก็แล้วแต่บางท่านมันก็จะไม่ค่อยสะดวกนะการนอนที่ถูกสุขลักษณะที่สุดก็คือนอนตะแคงขวาอย่างพระพุทธเจ้าท่านนอนท่าซ้ายมันไปทับหัวใจถ้าแคงขวาก็จะพอดีก็นอนดูลมหรือไม่ก็ตรงท้องพองยุบก็ได้ถ้าดูท้องพองยุบก็ดูว่ามันจะหลับไปตอนพองหรือยุบเนี่ยสติดีไม่ใหม่ก็ไม่รู้หรอกเผลอไปเรื่อยสักวันหนึ่งถ้าเราจับมันได้สักวันหนึ่งแล้วก็เป็นผลเหมือนกันจะเกิดอัศจรรย์ขึ้นมากับตัวเราเองมันเป็นเฉพาะตนนะมันจะไม่เหมือนกันเราจะเข้าใจตรงนี้ได้เยอะแล้วตื่นก็จะสบาย ตอนปฏิบัติตอนนอนเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากเพราะที่สุดแล้วคนเราจะต้องป่วยแน่ๆและเวลาป่วยมันก็ต้องนอนนะเนาะอีตอนนี้แหละยิ่งจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วเสร็จเลยถ้าไม่ฝึกท่านอนไว้นะพอเวลาเป็นอย่างนั้นแล้วคนพวกนี้จะเกิดอาการที่เป็นเพราะว่าเครียดคิดมากเส้นเลือดในสมองมันมีปัญหาประสาทที่สมองมันเกิดปัญหาขึ้นมาก็เลยทำให้เกิดตายไปข้างแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นโดยที่การเนี่ยถ้านอนเราทำเอาไว้เนี่ยพอเราเกิดอย่างนั้นขึ้นมาเราก็ฝึกก็ทำได้มันจะทำให้ผ่อนคลายความกดดันตรงนั้นได้ก็ต้องฝึกทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอันนี้สองข้อที่สองคือข้อที่สามแล้วเนาะหนึ่งเป็นผู้ปราศจากความเพียรสองอาหารที่เราทานไปก็ย่อยง่ายข้อสามก็เป็นผู้มีอาพาธน้อยคือไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เดินมากๆนี่จะเป็นคนที่สังเกตคนขยันเดินนะคนโบราณก็ชอบเดินอายุยืนแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บป่วยอ่ะคนที่ขี้เกียจเดินส่วนมากก็จะป่วยหงุดหงิดง่ายข้อที่สี่ก็สมาธิจะตั้งมันได้นานสำหรับคนที่เดินโยกมบ่อยๆสมาธินี่จะตั้งมันได้นานข้อที่ห้าในสองข้อที่ห้าก็คือผู้ที่จะทำไปเดินทางไกลๆเนี่ยไปเดินธรรมญาตาอย่างเงี้ยถ้าเราเดินโยกมอยู่ประจำทุกวันเนี่ยเราจะเดินรู้สึกไม่เหนื่อยเดินได้ดีการทำงานเหมือนกันเราจะทำงานได้รู้สึกว่าไม่เหนื่อยง่ายจะเดินเป็นประจำอยู่เนี่ยนี่ส่งจังเยอะทั้งห้าอย่างแล้วก็เป็นผลดีกับสุขภาพทั้งกายทั้งใจด้วยดังนั้นใช้การเดินให้มากก็จะเป็นประโยชน์เยอะอาตมาได้เนตชิกก็เพราะการเดินเหมือนกันนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชหรอกเนี่ยก็เดินจากนู่นมาเนี่ยแต่แถวนวกะตอนนั้นมันไม่มีนวกะมันมีตลาดยิ้มตลาดก็เป็นสังกะสีแล้วก็เอาลงศพไปไว้ที่นั่นเป็นที่พักของเนคขมาผู้ชายก็ไปเข้าห้องน้ำนี่แหละขอกรรมฐานสี่ทุ่มเนาะก็เดินไปเข้าห้องน้ำเสร็จพอไปจะทำไงหาวิธีไงจะทำไงให้มันแบบไม่ง่วงให้มันอยู่ได้เขาก็คิดแบบเดียวกับที่อาจจะหลายคนคิดเหมือนกันแล้วก็ลองมาทำจนที่สุดพอได้ตรงนี้เลยมาคิดได้ว่าจริงๆแล้วมันทำสติต่อเนื่องเท่านั้นเองเราทำสติให้มันต่อเนื่องเนี่ยเราอยู่มันถึงเวลามันได้เองก็เดินมาจากโน่นน่ะก็เคยไปเข้าคอร์สที่เขาใหญ่ไงก่อนจะบวชไปเข้าคอร์สมาแล้วสองคอร์สก็เดินมันก็นึกขึ้นมาได้เอ๊ะเราเคยฝึกเดินนะมันมี6จังหวะที่นี่มี4จังหวะใช่ไหม4จังหวะถ้าจังหวะที่5ก็มียกส้น1ก้าวไป2ฝ่าเท้าลง3ส่วนกด4จังหวะนะจังหวะ5ก็ยกส้น1ก้าวไป2ฝ่าเท้าแตะ3ขออภัยยกส้น1ยกสูง2ยกแล้วก็ยกสูงขึ้น2ก้าวไป3ฝ่าเท้าแตะ4ส่วนกด5 6ก็ยกส้น1ยกสูง2ก้าวไป3ฝ่าเท้าแตะ4ส่วนกด5กดทั่วพร้อม6มันจะช้าลงไปอีกจะละเอียดลงไปจิตจะละเอียดแล้วก็จะช้าลงสติก็จะกำกับอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราได้ตลอดเลยลองไปทำดูก็ได้นะ6จังหวะไม่ยากหรอกเดินเวลาเดินอย่าไปเกรงมันเดินสบายๆแต่ว่าให้มีความรู้ตัวที่เราก้าวไปเรายกไปวางยกย่างเหยียบแตะอะไรอย่างเงี้ยให้จิตประคองอยู่ที่การเคลื่อนไหวของเท้าก็เรียกว่ากายเคลื่อนไหวแต่ใจนิ่งเฉยมันจะนิ่งเองถ้าเราประคองอยู่ที่เท้าได้แต่มันมักจะไม่ใช่ไหมยกส้นหนึ่งมันก็ไปหนึ่งคิดก้าวไปสองก็คิดมันเลยไม่ค่อยอยู่ไปแต่เราก็พยายามคิดอยู่ตรงเท้าเราก็ค่อยๆทำไปพัฒนาไปได้เรื่อยๆนั่นวิธีการตรงเนี้ยก็เดินจากนู่นมาโยมเดินมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละมันเดินต่อส้นเฉยๆนะเดินไม่ก้าวยาวหรอกก้าวสั้นๆยกแล้วก็ต่อส้นกันเนี่ยมาเดินมาถึงตรงเนี้ยมาถึงปุ๊บเขาตีระฆังพอดีเลยอ้าวได้การแล้วมันก็เกิดปิติขึ้นมาไงพอเกิดปิติปุ๊บมันก็อยู่แล้วก็พอรุ่งขึ้นอีกวันกลางวันก็ไม่หลับอยู่ได้ทั้งวันเลยจนตอนเย็นน่ะถึงจะนอนเนี่ยถือว่าสมบูรณ์เราจะอยู่ตั้งแต่ตอนเช้าเตรียมเรื่องของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็เตรียมเรื่องของทุกอย่างเหมือนกันวันหนึ่งคืนหนึ่งจริงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะนั้นเขาจะตัดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะมาสมาทานกันตอนที่ อย่างที่ว่าอาตมาให้ศีลตอน10 โมงก็จะมาสมาทานตอนนั้นก็มีใน9 โมงครึ่งแต่เนคขมะไม่ต้องสมาทานนะเป็นเนคขมะนี่ถือว่าเป็นนักบวชเป็นผู้บวชเลยนะเหมือนกับพระเนี่ยที่บวชเนี่ยงั้นผู้หญิงบวชได้นี่ไงนี่เขาเรียกว่าบวชเวลาขอศีลกับพระขอยังไงปะพระจังหรือเปล่าเขาจะไปมีการคำขอบวชก่อนใช่ไหมเพราะนั้นเป็นการบวชแต่นี่ไอ้ที่ว่าเข้ามาถืออุโบสถเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่คือผู้ที่เป็นญาติโยมเขารักษาศีลห้าไม่ค่อยมีเวลาไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นจะรักษาอุโบสถเฉพาะในวันพระเท่านั้นแต่นี่อาตมาก็ทุกทีเลยเจอพอมาให้ศีลก็เจอแล้วโยมก็มาสมาทานอุโบสถกันต้องการได้เยอะเขาบอกว่ามีอานิสงส์มากก็อยากได้อานิสงส์มากแต่หารู้ไหมตัวเองเป็นเนคขมะบารมีด้วยเนคขมะที่ออกมาเนี่ยเรามีกำหนดเวลาอย่างน้อยก็3 วัน 5 วัน 7 วันถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราออกจากบ้านจากเรือนมายาวกว่าอันนั้นเขาวัน 1 คืน 1เท่านั้นเองแต่ศีลอุโบสถมันจะมีข้อว่าจะขาดเองอัตโนมัติพอหลุนขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะขาดแล้วศีลก็ไม่ต้องลาโยมก็กลับบ้านได้เลยแต่นี้เนคขมะบวชใช่ไหมพอสมาทานอุโบสถมันทับกันไปแต่แล้วพอเช้าอรุณขึ้นมันก็ขาดอุโบสถไอ้เนคขมะก็ขาดไปด้วยก็ต้องไปรับศีลใหม่นะทำไมก็ไม่มีเลยน่าคิดนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเอาเยอะหรอกของเนคขมะเนี่ยได้อยู่แล้วแล้วถ้าเป็นวันพระในตรงที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันอานิสงส์ของอุโบสถอัตโนมัติเพราะเนคขมะนี่เป็นการเข้าอยู่ในอุโบสถแล้วโยมไปเปิดดูในหนังสือสวดมนต์ก็จะมีบอกเคยสวดไหมตอนท้ายๆอุโบสถตะถังนั่นแหละมีในหนังสือสวดมนต์ช่วงหลังๆการเข้าอยู่อุโบสถอยู่ยังไงก็คือการมาพิจารณาในเรื่องของศีลที่เรารักษานั่นแหละก็สำรวจระวังเท่านั้นเองจริงๆแล้วเป็นการเข้าอยู่เนี่ยโยมก็เข้าอยู่ก็โดยการมาอยู่กับวัดมาค้างอยู่นี่เลยใช่ปะอุโบสถก็เหมือนกันก็มาอยู่วัดวัน 1 คืน 1นั้นมีคนถามเยอะว่าจะรักษาอุโบสถที่บ้านได้ไหมส่วนมากยากเพราะศีลอุโบสถเนี่ยมันเป็นศีลรวมถ้าผิดข้อหนึ่งผิดหมดเลยแล้วข้อไหนที่ยากที่สุดก็วจีกรรมใช่ไหมข้อ 4เพราะข้อ 4มันประกอบไปด้วยองค์4ถ้าเป็นศีล 5มันมีแค่อย่างเดียวศีล 5มันในข้อ 4มันบอกว่าโกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นในศีล 8ศีลข้อ 4มันจะมี4 องค์โกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหาย1 2พูดให้ร้าย7 สีทิ่มแทงเขา2 3พูดคำหยาบด่าทอกัน4พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระตลกขนองมาพูดเล่นกันไม่ได้โดนหมดเลยสรุปแล้วแทบจะพูดไม่ได้เลยเห็นไหมอันในศีลอุโบสถเนี่ยจะยากในคำในตรงการรักษาเรื่องของคำพูดนี่เองเพราะฉะนั้นถ้าอยู่บ้านนะยากมันเป็นเจ้าของบ้าน ไอ้นึงก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ต้องทำไอ้นี่ก็ต้องทำใช่ไหมมันจะต้องตัดออกมาก็เรียกว่าการเนคขมะเนี่ยคือสันโดษออกมาสันโดษมาอยู่เฉพาะเราแล้วก็มาอยู่ในที่ที่ทุกคนก็ทำนะเราก็ทำได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นของศีลนักบวชวันอุโบสถเราก็ได้อุโบสถแต่ถ้าผิดยังไม่ผิดเลยยังไม่ขาดทั้งหมดยังมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขได้ก็เรียกว่าเหมือนกับพระปรงอาบัตินะก็เวลาศีลเราขาดวิธีการรักษาเราจะบอกให้ว่าก็ไม่ต้องไปรับใหม่หรอกสมมตินั่งเผลอตบยุงไปแล้วอ้าวตายแล้วไม่เจตนาแต่ตบเต็มที่เลย ใช่ไหมตบเต็มที่แล้วไม่เจตนาคอยจะบอกเม็ดอยู่เลย เราก็ทำแล้วเราก็รู้เราพลาดไปแล้วสติเราไม่ทันเผลอสติก็เพราะมันเคยชินนะมันเกิดอาการเจ็บก็ต้องเรียนกันหน่อยตอนนี้เราก็เมื่อทำพลาดไปแล้วเราก็สารภาพเลยกับพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าผิดไปแล้วข้อนี้ต่อไปจะทำระวังไว้ให้ดีต่อไปศีลกลับมาแล้วแค่นี้เองการสำรวมระวังกายวาจาก็คือการรักษาศีลรักษาด้วยการสำรวมระวังเพราะฉะนั้นเมื่อเราผิดเรายอมรับผิดนี่ก็เรียกว่าเป็นคนดีนะชอบแก้ไขเราเริ่มแก้ไขแล้ว ต่อไปความเคยชินมันจะน้อยมันจะค่อยๆละความเคยชินไปคือเมื่อก่อนเราอยู่เป็นคนธรรมดาเนี่ยพอกัดปุ๊บเราก็ตกปั๊บแล้วใช่ไหมแต่พอเรามามีศีลมีศีลนะก็ค่อยเขี่ยบางคนเนี่ยโอ้ยรู้มันกัดอยู่แล้วเจ็บเนี่ยมือไปแล้วทำทีเหมือนจะปาดแต่บี้อันนี้ก็เราบอกแม่ตีเหมือนกันอย่าไปทำอย่างนั้นนะใช้วิธีเอาหรือว่าลองทดลองไหนๆก็ทำแล้วเราก็ทำให้มันดีให้บริสุทธิ์ที่สุดถ้าผิดพลาดเราก็แก้ไขมันไปเพราะเราทำที่ตัวเราไม่ได้ทำที่ใครไม่ได้แสดงให้ใครดูใช่ไหมเหมือนกับทุกคนก็มองว่าเราก็เป็นคนดีใช่ไหมมีใครว่าใครไม่ดีมั้งเราถามเราคนดีไหมดีเราก็คนดีแต่พอใครมาด่าหน่อยเราด่าสวนเลยใช่ปะอ้าวเมื่อกี้ดีอยู่ไม่ใช่เหรอยอมเป็นคนไม่ดีเฉยๆเลยเนาะไล่กายไปว่าเราเป็นเงาคนอื่นไปหมดเลยใครก็ทำไม่ดีกับเราเราก็เอาไม่ดีมากจะทำให้สะสมเลยเห็นไหมทั้งนี้เราก็บอกว่าเราดีนะใช่ปะดังนั้นการฝึกสติตรงนี้แหละจะเป็นตัวนี้มันจะปรับขึ้นมาเองถ้ารู้แล้วไม่ว่าได้ยินแล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแก้กรรมได้เลยนะแก้กรรมตรงนี้เองก็มาว่าเราเนี่ยเราก็มาด่าเราเนี่ยเราเฉยเนี่ยแก้กรรมเราได้ตัวเนี้ยเพราะเราไม่ต่อไงแต่เราก็เห็นเราด่าเราไปด่าตอบกับเขาอันนี้ก็เริ่มแล้วจิตเราจะเริ่มโกรธใช่ไหมโกรธก็ลงนรกไปแล้วสะสมภพนรกเข้าไปแล้วเรียบร้อยเลยแล้วไปโกรธที่หลังนี่รู้ว่าโกรธไม่ดีด้วยแล้วไปโกรธตอบลงลึกกว่าเขานะ ลงกลุ่มลึกกว่าเขาอีกแต่ถ้าเราระงับใจได้มีสติรู้ไว้อ่ะโกรธทีลงนรกทีไม่เอาหรอกก็เลิกซะเท่านี้เป็นอโหสิกรรมเป็นอภัยทานด้วยเป็นการละก็เรียกว่าเป็นการตัดกรรมของเราได้มันตัดด้วยวิธีแค่นี้เองสติตัวนี้แหละเมื่อตัดเราได้ตุ๊บพอเขาด่าเราแล้วเราไม่ด่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อคนก็ไม่ด่ามากหรอกนะเดี๋ยวก็เลิกไปเองหรือบางทีก็เปลี่ยนใจเอ๊ะทำไมด่าเขาแล้วเขาทำเฉยใช่ไหมหรือจะด่ามากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันแก้เขาได้เดี๋ยวเขาจะหยุดคิดเขาจะฉุกคิดขึ้นมาได้เอ๊ะเขาทำไมเป็นงี้ที่กลายเป็นว่าเขาก็เลิกไปเลยนี่มันตัดกรรมทั้งสองฝ่ายแก้เราแก้เขาเลยเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาเนี่ยท่านบอกให้แก้ที่ตัวเราอย่าไปแก้ที่ใครถ้าแก้ที่คนอื่นไม่จบมันเป็นปัญหามันเป็นอย่างนั้นอยู่ทุกคนต้องการดีแต่อ้างหมดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่ามาเปิดใจเราออกมาให้เห็นความจริงของตัวเราจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เลยว่าทุกคนเหมือนกันหมดมีทั้งดีและไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละคิดดีคิดไม่ดีก็รู้เรารู้แล้วเราไม่ตัดสินที่เราพลาดไปโทษตัวเองอีกนะไปว่าตัวเองไม่ดีเราไม่ดีคนนี้เขาก็ห้ามไม่ว่าใครไม่ว่านี่ไม่ว่าแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่ว่ารู้แต่เพียงเรารู้ว่าเผลอก็เผลอก็ไม่ว่าแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยสติทำหน้าที่รู้แค่นั้นรู้โดยไม่คิดแต่ถ้าคิดเป็นนิวรณ์นิวรณ์เกิดจากความคิดตาเห็นรูปชอบหูได้ยินเสียงชอบตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องยินร้อนร้อนแข็งแล้วเกิดชอบใจพอใจยินดีมันก็คิดปรุงแต่งไปในทางที่ชอบอยู่เงี้ยเนี่ยเป็นกามฉันทานิวรณ์แต่ตรงข้ามถ้าไม่ชอบล่ะไม่พอใจไม่ถูกใจยินร้ายขึ้นมามันก็คิดปรุงแต่งไปในทางที่อึดอัดขัดใจผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทขึ้นมาได้ใช่ไหมความคิดมันไปปรุงไปยาวงั้นเลยอันนี้เขาเรียกว่าพยาบาทนิวรณ์เกิดจากความคิดแล้วจะสังหารนิวรณ์ห้ายังไง เอาอะไรมาสังหารมันล่ะก็ใจสติเราก็คือตั้งสติกลับมาที่กายเรามารู้ลมหายใจมารู้กายเราเหมือนเดิมให้ตัวคิดตัวนี้ก็หลับไปถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมามันก็ไปไหลไปในอารมณ์ฮะเดี๋ยวก็คิดชอบมั่งเดี๋ยวก็ไม่ชอบมั่งวนไปก็วนมาอยู่เดี๋ยวก็ถูกใจเดี๋ยวก็ไม่ถูกใจตรงโน้นตรงนั้นนักเข้าก็เกิดอาการหงุดหงิดหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่เป็นตัวที่สามอุทธัจจะโกกุจจะนิวรณ์ก็ขวางกั้นความสงบเพราะมันอยู่ที่ความคิดความสงบคือหยุดคิดนะสังเกตง่ายๆความสงบคือหยุดคิดสมาธินะคณิกะหยุดคิดชั่วขณะส ถ้าอุปจาระก็หยุดคิดได้นานขึ้น20นาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าอัปปนาล่ะอัปปนาสมาธิก็หยุดไม่คิดเลยทั้งวันทำได้ไหมทำได้ก็สบายเลยทำเถอะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมาเองโดยที่เราไม่ต้องคิดได้เลยไม่ได้ทำไปแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆหายไปจนเราหยุดไปเองแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆรู้เองมันพัฒนาอย่างนั้นภาวนาคือพัฒนาอย่างนั้นมันไม่ใช่ทีเดียวทุกครั้งที่ปฏิบัติได้นึกไว้ในใจว่าเรากำลังฝึกอยู่ไม่ใช่ทำแล้วเกิดอะไรให้ได้อะไรทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอ้ความคิดมันหายไปความคิดหายไปก็ไม่เครียดแล้วเนาะก็ไม่หงุดหงิดไม่รำคาญใจนั่นแหละก็โลภก็หายไปโกรธก็หายไปหลงก็หายไปเมตตาก็เกิดตามมาพอโกรธหายพอหลงหายไปก็เกิดวิชาเกิดสมาธิขึ้นมันจะเป็นตรงนั้นนะก็ค่อยทำสติอย่างเดียวนี่แหละทำสติรู้ตัวไว้เรื่อยๆแต่นี้มันอดไม่ได้ที่จะคิดเนี่ยเราพยายามกำหนดรู้ให้ทันรู้ไปเรื่อยๆทันมั่งไม่ทันมั่งก็ไม่เป็นไรถ้ารู้ว่าเผลอก็รู้ว่าเผลอก็ไม่ต้องไปรำคาญอะไรเผลออีกแล้วก็รู้ว่าเผลอนั่นก็ใช่ก็ถือว่าเป็นสติที่รู้ว่าเราเผลอมันตรงนั้นจะถูก ไม่ใช่จะต้องทำให้มันนิ่งมันว่างนั่งนานๆอย่างนั้นก็ไม่ใช่เอานะอาจจะเป็นโทษก็ได้ไปยึดกับมันอีกฉะนั้นอิริยาบถทั้ง4เนี่ยทำให้สม่ำเสมอกันใช้ให้เป็นธรรมชาติแต่ว่าทำสติให้รู้ตัวไว้เท่านั้นเองทั้งธรรมชาติมันจะออกไปคิดข้างนอกหมดเลยได้ยินเสียงอะไรก็คนที่เคยอยู่ก็จะเป็นงั้นนะใครผ่านมาก็อะไรแป๊บไปละล็อกแรกไปเลยไม่อยู่กับที่ไงแต่ถ้าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าเดี๋ยวมันนิ่งเองนะมันจะว่างมันจะสงบไปเองงั้นถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมามันก็คิดไปเลยเดี๋ยวก็ชอบมั่งไม่ชอบมั่งเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญใจนะเขาก็สงสัยจะทำไปทำอะไรมันจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าจะมีผลไหมเนี่ยสงสัยถึงพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มีไหมเคยเห็นเหรอไม่เคยเห็นแล้วเชื่อได้ไงก็งมงายเดี๋ยว ใช่ป่ะฮะใช่ไหมมันต้องพิสูจน์ได้พิสูจน์ไม่ได้แล้วเราจะเชื่อได้ไงมันต้องเชื่อด้วยเหตุผลที่เราสามารถที่จะยืนยันได้ใช่ไหมแล้วจะทำไงจะเชื่อเนี่ยไม่เคยมีใครเคยรู้เจ้าเลยเนาะเห็นปะเขาอุตส่าห์พยายามจะถ่ายรูปมาให้ดูนะที่อินเดียแต่ว่าก็เป็นรูปถ่ายแต่ความจริงมันมีข้อพิสูจน์ง่ายๆท่านก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเรามีพ่อมีแม่ใช่ไหมเรามีปู่มีย่ามีตามียายปะมีใช่ไหมปู่ย่าตายายแล้วก็พ่อแม่ของปู่ย่าตายายเขาเรียกอะไรทวดใช่ปะมีไหมบางคนก็ยังมีเนาะยังเคยเห็นบางคนก็ไม่เห็นแล้วใช่ปะเราก็ไม่เห็นทวดแล้วเห็นแต่ปู่ย่าตายายแล้วเราจะเชื่อได้ไงว่าทวดมีเราเชื่อได้ไงก็เราไม่เคยเห็นอ่ะใช่ปะเราเชื่อได้ไงปู่ย่าตายายเนี่ยเขาบอกใช่ไหมปู่ย่าตายายเขาก็เล่าให้ฟังพ่อแม่ก็มาบอกต่อบางทีมีรูปถ่ายให้ดูสมัยนี้ก็ทันสมัยก็มีรูปถ่ายไงก็เช่นเดียวกันของพระเจ้าก็พระนี่ไงพระสงฆ์ยังมีอยู่เนี่ยมันสืบทอดกันมาใช่ไหมเราก็ลองไปดูประวัติศาสตร์ก็ได้ตั้งแต่ยุคสมัยพุทธกาลมาจนกระทั่งถัดมามีพระสงฆ์สืบต่อกันมาแบบไหนด้วยพระวินัยด้วยพระไตรปิฎกที่มีนี่แหละก็มีการสืบทอดกันมาเรื่อยเพราะฉะนั้นจะดูพระเจ้าก็ดูว่ามีพระนี่ก็ยังมีแน่ก็พอจะเชื่อได้นะมีเหตุผลพอบอกเขาได้ใครก็ถามก็ตอบอย่างนี้เลยเด้อเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำไปแล้วเกิดสงสัยโน่นสงสัยนี่ทำไงวิจิกิจฉานิวรณ์เกิดแล้วเราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้กายรู้ใจมารู้ลมหายใจไอ้ตัวนี้ก็ดับไปถ้าไม่ตั้งกลับมามันก็คิดไปอีกไหลไปเรื่อยนั่นนะเขาก็เพลินในความคิดเดี๋ยวก็ชอบใจไม่ชอบใจเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญใจก็สงสัยนั่นนะเข้าเป็นอะไรเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนไปนอนดีกว่าเลิกทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นสังเกตไหมถ้าจะไม่ง่วงเหงาหอนอนก็คือสติต้องมีให้มันต่อกันเรื่อยๆเวลานั่งแล้วมันง่วงทำไงก็เปลี่ยนอิริยาบถเอายืนบ้างไปเดินบ้าง ก็เปลี่ยนไปได้พยายามให้รู้ตัวไว้เรื่อยๆพยายามอย่าส่งจิตไปเรื่องอื่นเรื่องไหนเรื่องอะไรตรงเนี้ยการคุยก็เหมือนกันคุยจะมีผลนะการอยู่เนจะไม่ได้เลยเพราะคุยเวลาเราทำเนี่ยบางทีเหมือนกับเราบ่มอินทรีย์ไปเรื่อยสติเนี่ยพอเราคุยไปสักคำสองคำนั้นเนี่ยเหมือนมันรั่วออกไปเลยเวลาคุยเนี่ยมันก็เจาะรูมันเลยมันรั่วผู้เห็นอาการเหมือนกันก็ลองสังเกตดูดังนั้นการปฏิบัติใช้การสังเกตเป็นหลักสังเกตดูว่าเป็นยังไงกายเราเห็นการเคลื่อนไหวทุกชนิดเนี่ยเราจะขยับก็เยื่นเคลื่อนกายแบบไหนให้มันรู้ตัวที่การขยับก็เยื่นตรงนี้จะดีเป็นก็เรียกว่าอิริยาบถย่อยสัมปชัญญะถ้ารู้ได้อย่างนั้นบ่อยๆเขาก็จะเริ่มเคยชินนี่มันต้องฝึกให้ชำนาญอย่างนั้นจนเป็นยอดยานของใจทำไม่ต้องมากวันละเล็กละน้อยทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าวันนี้ก็ยันเอาซะมากเลย 2-3 ชั่วโมงเลยนะพรุ่งนี้ขี้เกียจเอาไว้ก่อนดังนี้มันไม่ต่อกันมันจะไม่ต่อเชื่อมงั้นถ้าวันหนึ่ง10 นาที 15 นาทีแต่ถึงเวลาเราก็ทำไปเรื่อยแต่เรื่องของการบ่มอินทรีย์คือการมารู้ตัวเนี่ยทำได้ตลอดนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็รู้ตัวนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็กลับมาที่ตัวหาตัวตั้งไว้ที่เราจะตั้งอะไรสมมติเราตั้งไว้ที่ลมเกิดอะไรขึ้นนึกขึ้นมาได้ก็กลับมาที่ลมนึกขึ้นมาได้ก็กลับมาที่ลมนึกมาทีหนึ่งก็บุญทีหนึ่งเป็นบุญตลอดนะการฝึกสติเนี่ยเพราะสติเป็นมหากุศลจิตเป็นมหากุศลเพราะฉะนั้นการมามีสติอยู่ที่กายไว้เรื่อยๆเนี่ยมันเป็นบุญตลอดเลยเพราะฉะนั้นถึงข้อที่เท่าไหร่ละข้อที่9เนาะข้อที่8บุญจากการฟังธรรมใช่ไหมข้อที่10ข้อที่9ก็บอกว่าบุญจากการแสดงธรรมอาตมามาแสดงให้ฟังก็ได้บุญโยมก็เป็นผู้ฟังก็ได้บุญเนี่ยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะต้องประโยชน์ทั้งฝ่ายแล้วโยมแสดงธรรมได้ไหมเข้าใจแล้วก็ไปอธิบายให้เขาฟังกันนะแต่ไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเดี๋ยวเขาหาว่าเสือก บางคนก็หาว่าเพี้ยนบางทีธรรมะมันเกิดนะเวลาสงบเนี่ยจะเป็นต้องคอยระวังมันอยากจะบอกเขาจังเลยโอ้โหมันมีความสุขเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแค่นั่งเฉยๆเนี่ยแหมสงบมีความสุขไปทำอะไรทำไมอ่ะนี่มาเดาอย่างเงี้ยพยายามจะบอกหวังดีแต่เขาหาว่าประสงค์ร้าย ก็หาว่าเราเพี้ยนบางทีมันพูดไม่เหมือนเราเคยพูดไงเมื่อก่อนเราเคยเป็นคนแบบตัวเราเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายอยู่ๆเรากลับเป็นคนที่แหมพูดเป็นธรรมะเลยคนงี้ดีกันนี้เลยมาเขาก็สงสัยเขาก็หาเราเพี้ยนกินยาผิดหรือเปล่าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะบอกใครเนี่ยเราต้องแน่ใจด้วยเราต้องทำมาแล้วพอสมควรแล้วก็ข้อหนึ่งก็คือคุณขอมาเมื่อเขาถามค่อยอธิบายมันจะพลาดน้อยแต่ถ้าเราไปบอกเขาซะก่อนเนี่ยถ้าเขาโต้แย้งมาได้เนี่ยนี่แหละอีตอนนี้ถ้าเรารู้ไม่ถึงแต่เขารู้ถึงกว่าใช่ไหมพอเขาโต้แย้งมาเราทำไงมันก็ต้องหมกเม็ดสร้างภาพแล้วตัวนี้ ก็เสร็จอีกดังนั้นวิธีง่ายที่สุดครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้เลยว่าแสดงโดยไม่ต้องพูดจะดีอย่างเราเป็นคนชอบหงุดหงิดขี้วอยวายใช่ไหมพอมาปฏิบัติแล้วตอนนี้เราเริ่มสงบก็เลิกวอยวายแล้วก็ทำเฉยๆเขาว่าไงเราก็เฉยได้เดี๋ยวเขาจะสงสัยเอ๊ะไปทำอะไรมาใช่ไหมเดี๋ยวก็จะหาไปทำอะไรมากินยาผิดหรือเปล่าเราก็บอกไปวัดสังฆทานมาก็เลยเปลี่ยนตรงเนี้ยลองไปดิเท่านี้โยมก็แสดงธรรมแล้วแค่นี้เองเราแสดงด้วยการที่ทำให้ดูอยู่ให้เห็นพอก็เห็นเขาจะสงสัยมาสงสัยถามเนี่ยเราค่อยบอกดังนั้นการที่จะบอกเขาเนี่ยต้องให้เขาถามเข้ามาแล้วบอกมันถึงจะเป็นประโยชน์บางทีเราบอกแล้วเขาไม่ต้องการใช่ไหมมันก็เลยไม่ตรงกันแล้วพอไม่ตรงพอเขาไม่รับฟังหรือไม่เขาเถียงเรามาเนี่ยเราก็โกรธนะเสร็จเลยแต่นี้ ปฏิบัติธรรมมายังไงมันขี้โกรธได้ไงธรรมดาต้องปฏิบัติให้หายโกรธเราปฏิบัติถูกต้องถูกตรงจริงๆเนี่ยจะทำให้หายโกรธได้นี่ก็เรียกว่าบุญจากการแสดงธรรมสุดท้ายบุญเกิดจากการทำความเห็นให้ตรงที่ถูกจุกรรมตรงยังไงอย่างการให้ทานเริ่มต้นจากทานเลยเนี่ยให้ตรงหรือยังเข้าใจว่าทานเป็นยังไงบางคนคิดว่าบุญจะต้องมาเอาของมาให้กับพระใช่ไหมถึงจะได้บุญถูกป่ะให้คนยากคนจนให้กษัตริย์พระเนจรนี่ไม่ได้ไหมได้มันเป็นทานหมดแหละให้พระก็เป็นทาน ถวายสังฆทานใช่ไหมกฐินทานเขาเรียกว่าอะไรไทยทานทานทั้งนั้นแหละที่ให้กับพระนะอาหารก็เป็นทานด้วยนั้นท่านกล่าวอย่างนี้ว่าให้ทานกับการให้ทานมันจะมีอยู่3ประเด็น1ก็ผู้ให้2ก็ผู้รับ3ก็คือวัตถุทานใช่ไหมเพราะนั้นคือการแบ่งปันเสียสละแบ่งปันกันอย่างโยมมานี่ก็ได้ทานมาจากตัวเองนะให้ทานกับตัวเองเหมือนกันเสียสละเวลาแล้วก็มาซึ่งมันมาได้ยากแม้กระทั่งคนเขาว่างงานเขาว่างๆก็ยังไม่มาเลยใช่ไหมให้เราไม่ค่อยว่างแต่เราก็มานั่นแหละเราก็เสียสละเวลาอย่างนั้นคงมีค่าของเรามาเพื่อมาศึกษาเรียนรู้เพื่อคลายทุกข์เพราะนั้นตรงเนี้ย ท่านก็มาเปรียบเทียบว่าทานจะมีอานิสงส์มากก็ตอนที่ว่า3ขณะก่อนให้มีใจที่ยินดีเสียสละขณะให้ก็มีใจมีความสุขมีความเบิกบานดีใจที่ได้ให้หลังจากให้แล้วกลับมาคิดถึงก็รู้สึกเบิกบานสดชื่นดีใจอยู่ไม่รู้สึกเสียดายนั่นแหละสามการนี้ถ้ามีทำได้อย่างนี้ก็อานิสงส์ก็มากขึ้นแต่ท่านบอกว่ามันก็มีการเรียงลำดับเหมือนกันตามลำดับขึ้นไปให้ทานกับสัตว์ไม่มีเท้าร้อยครั้งไม่เท่ากับให้กับสัตว์2เท้า1ครั้งสัตว์2เท้าร้อยครั้งไม่เท่ากับสัตว์4เท้า1ครั้งสัตว์4เท้าร้อยครั้งไม่เท่ากับคนทุพพลภาพ1ครั้งคนทุพพลภาพร้อยครั้งไม่เท่ากับคนดีๆ1ครั้งคนดีๆทั่วไปนี่นะบางคนก็บอกว่าให้คนพิการมันน่าสงสารน่ะก็ต้องให้ใช่ไหมคนมือดีตีนดีไปให้ทำไมมันหากินได้ใช่ป่ะอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่เราลองคิดบวกใหม่วันนี้เขาหิวเขาไม่มีใช่ไหมเราให้เขากินวันหน้าเนี่ยเขามีกำลังเนี่ยเขาต้องนึกถึงตรงนี้อย่างน้อยความรู้สึกของคนเนี่ยจิตสำนึกจะมีอยู่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเขาก็ยังไปทำความดีได้อีกเยอะเพราะยังมีกำลังแต่คนทุพพลภาพหรือคนพิการเนี่ยให้ไปเขาก็ไปทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเขาพอพิการทำอะไรไม่ได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนาแล้วนะคนพิการในหลายรูปแบบจะพิการเนี่ยเพราะเหตุว่าถ้าเรากลับไปในอดีตชาติเราจะเห็นว่าอ๋อเขาทำไว้ก็สมควรกับการเหมือนกันมันเป็นกรรมแต่อดีตที่เข้ามาเลยทำให้เป็นแบบนั้นเนี่ยกรรมจึงจำแนกออกมาเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้กับคนดีๆร้อยครั้งไม่เท่ากับให้กับคนที่มีศีลห้าหนึ่งครั้งให้คนที่มีศีลห้าร้อยครั้งไม่เท่ากับศีลแปดหนึ่งครั้งใช่ไหมอานิสงส์ของเราก็เยอะเพราะฉะนั้นที่คนโยมเข้ามาทำบุญกันนี่กรรมะเขาก็ได้นะศีลเนกขมะร้อยครั้งไม่เท่ากับให้กับศีลสิบใช่ไหมสามเณรศีลสิบร้อยครั้งไม่เท่ากับให้กับพระทุศีลพระทุศีลนี่คือผิดศีลพระนี่ศีลไม่ครบหรอกนะ227ไปทำไงครบโหมเยอะจัง เชื่อไหมนั้นพระจึงมีการปรงอาบัติไงถ้าผิดพลาดก็มาปรงก็เนี่ยสารภาพเสร็จแล้วก็ต่อไปจะทำระวังไม่ให้ผิดตามตรงนี้อีกก็ตรงนี้แหละเป็นแค่พิที่ท่านถือบุคคลสกิทาพระอนาคาและพระนั่นพระภิกษุไอ้พระสงฆ์แต่ตรงที่เป็นตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นพระภิกษุบางคนบอกเป็นสมมติสงฆ์สมมติก็ไม่ใช่สมมติสงฆ์เป็นเรื่องของวินัยพระสมมติสงฆ์4รูปก็มารับสังฆทานใช่ไหมสมมติสงฆ์5รูปก็เป็นรับกฐินสมมติสงฆ์สิบโลก15โลกก็มาบวชอุปสมบทสมมติสงฆ์21โลกก็มาออกอัปพานอันนี้เป็นเรื่องของวินัยพระเขาเรียกว่าสมมติเอามาทำแต่ว่าจริงๆตัวจริงเป็นตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ไม่ต้องเป็นพระเสมอไปเป็นโยมก็เป็นพระสงฆ์ได้นางวิสาขาก็เป็นพระสงฆ์นะเป็นโสดาบันใช่ไหมแล้วก็อนาถาบิณฑิกะก็เป็นพระสงฆ์ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเหมือนกันนั่นคือพระสงฆ์การพระภิกษุก็คือภิกษุแต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติเพียงเพียรที่จะทำให้ได้ถ้าครบ227มาหลายก่อนนั่นแหละสำเร็จของพระนะเพราะโอกาสมีตรงนี้นั้นศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องของสำรวมระวังเพราะนั้นเมื่อมากเข้าก็ต้องระวังมากขึ้นใช่ไหมมันก็เป็นปัญหาเยอะเหมือนกันดังนั้นที่จริงแล้วโดยข้อปฏิบัติของโยมเนี่ยศีล 5เท่านั้นนะใช้ได้แล้วมันจะรักษาได้บริสุทธิ์ กว่าแล้วง่ายกว่าแล้วศีลห้าสามารถไปนิพพานได้ไหมล่ะก็ไปได้เป็นอริยบุคคลได้ถ้าเข้าใจในเส้นทางการเดินมรรคมีองค์แปดแล้วศีลตัวนี้จะเป็นบาดฐานเพราะว่าบุญก็ฝึกสติศีลก็เป็นตัวสติที่เราสำรวจระวังกายกับวาจาแค่5ข้อพอได้แล้วแต่8เนี่ยอานิสงส์ก็มากขึ้นเหมือนกันถ้าเราทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้มันก็ติดลบเหมือนกันนะค้าขายอยู่กำไรขาดทุนก็ต้องตั้งให้ดีเราอยากได้มากก็ต้องทำให้ได้เท่านั้นเองมาแล้วก็ควรจะตั้งใจอย่างนั้นให้กับคนอะไรนะให้กับพระทุศีล100ครั้งไม่เท่ากับให้กับพระที่มีศีลบริสุทธิ์1ครั้งศีลบริสุทธิ์100ครั้งไม่เท่ากับพระที่กำลังปฏิบัติกรรมฐานตั้งใจเพ่งเพียรที่จะปฏิบัติอยู่ให้กับพระแบบนี้100ครั้งก็ไม่เท่ากับให้กับพระโสดาบัน1ครั้งโสดาบัน100ครั้งไม่เท่ากับสกิทาคา1ครั้งสกิทาคา100ครั้งไม่เท่ากับพระอนาคามี1ครั้งพระอนาคามี100ครั้งไม่เท่ากับพระอรหันต์1ครั้งพระอรหันต์100ครั้งไม่เท่ากับพระปัจเจกพุทธเจ้า1ครั้งพระปัจเจกพุทธเจ้า100ครั้งไม่เท่ากับให้กับพระพุทธเจ้า1ครั้งลองเรียงๆไปดูแล้วคูณดูนะจำนวนเท่าไหร่แล้วเห็นไหมให้พระเจ้า100ครั้งก็ยังไม่เท่ากับถวายสังฆทานที่มีพระเจ้าเป็นประธาน1ครั้งนี่ไงคนโบราณเลยก็เลยฉลาดก็มาเอามาถวายสังฆทานตรงนี้เลยเป็นอานิสงส์มากไงจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่ในสมัยพระองค์อยู่แต่ตอนนี้ก็ต้องใช้รูปปั้นใช่ไหมรูปปั้นสมมุติขึ้นมาจริงๆแล้วสังฆทานเนี่ยมันเป็นทานที่เขาเรียกว่าทำให้ใจกว้างเราไม่เจาะจงไงแต่ทางอื่นๆเรายังเจาะจงที่จะให้เพราะนั้นไม่ใช่ว่าไปหาหลวงตาหลวงตาถวายสังฆทานหน่อยจะถวายกับหลวงตาสังฆทานคือไม่เจาะจงให้องค์ไหนก็ได้หรือว่าอย่างที่วัดนี่ก็มีเจ้าหน้าที่รับอยู่ในโบสถ์เป็นผู้รับเป็นผู้แทนมารับแล้วรับแทนกับพระทั้งหมดที่นี่เพราะนั้นนั่นก็เป็นสังฆทานสังฆทานนี่ทำยังไงเป็นถังไหมไม่ใช่ที่เข้าใส่ถังเพราะว่าส่วนใหญ่จะมาถวายกันหลังจากเพลไปแล้วหลังจากเที่ยงนั้นของที่เป็นนั้นจะเป็นของใช้ของรับประทานมีไม่ได้พวกเพื่อนอาหารพวกอะไรเนี่ยจะใส่มารวมกันในนั้นไม่ได้ก็รับไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำสังฆทานด้วยอาหารทำได้ไหมก็ได้จะโยมใส่บาตรใส่ตรงลายที่เป็นเขาถักลายไว้ใช่ไหมแล้วก็ตั้งใจเราไม่เจาะจงได้พาทางวัดเลยได้นิคัมมะอีกทั้งวันเลยใช่ไหมบุญเยอะเลยแต่จะใส่ในบาตร หลายคนยังติดเรื่องต้องใส่เขาบอกต้องใส่ในบาตรถ้าไม่ใส่ตรงนั้นมันไม่ใช่มีหลายที่อาตมาเคยอธิบายเมื่อก่อนใหม่ๆบิณฑบาตกลับมาเสร็จพอเราก็มาเข้ามาถ่ายเราก็มาใส่บาตรเหมือนกันแต่ละโยมก็จะมาใส่บาตรเราบอกโยมใส่อาตมานี่ได้องค์เดียวนะแต่ถ้าโยมใส่ในหลายนั้นได้หมดทั้งวัดเลยเอาไงก็จะใส่ท่านนะเขาก็จะเดือดทำไงก็จะเอาคนเดียวก็จะเอาดังนั้นแม้แต่เราอยู่บ้านตั้งขันข้าวไว้หน้าบ้านแล้วตั้งใจว่าไม่ว่าพระจะผ่านมาจากไหนองค์ไหนก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเราจะใส่ทั้งหมดไม่เจาะจงบังเอิญวันนั้นมีเนรมาองค์เดียวแล้วเราก็ใส่ได้องค์เดียวเป็นสังฆทานไหมเป็นโดยเจตนาที่เราตั้งไว้นั่นไงนี่ก็คือสังฆทานข้าวถ้าปีเดียวก็เป็นสังฆทานถ้าไม่เจาะจงมันทำให้ใจกว้างขึ้นไงใจเราจะกว้างเมื่อใจกว้างตรงนี้เนี่ยเจตนาที่จะไปเบียดเบียนหรือว่าประทุษร้ายผู้อื่นก็เกิดขึ้นได้เห็นไหมพอเจตนาให้มันกว้างไอ้ตัวนั้นก็น้อยลงเมื่อเจตนาเบียดเบียนไม่ไปเบียดเบียนประทุษร้ายคนอื่นและตัวเองได้ตรงนี้เป็นศีลแล้วเห็นไหมฮะเพราะนั้นท่านบอกว่าให้ทานเป็นทองกองเท่าภูเขาก็ไม่เท่ารักษาศีลห้า1ครั้งนี่ก็ขึ้นไปอีกระดับแล้วใช่ไหมจากทานนี่ขยับมาเป็นเรื่องศีลรักษาศีล5 100ครั้งก็ไม่เท่ากับศีล8 1ครั้งศีล8 100ครั้งก็ไม่เท่ากับศีลอุโบสถ1ครั้งอุโบสถ100ครั้งไม่เท่ากับเนกขัมมะ1ครั้งนี่ก็มาเยอะกว่านะทีนี้อุโบสถเนี่ยที่เขามองว่าอานิสงส์มากเนี่ยเขาเอามาจากไหนอะสมัยพุทธกาลสมัยที่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็มียาจกเกณฑ์ใจคนหนึ่งไม่มีที่อยู่ไม่มีอาชีพอะไรทำเล่นร่อนไปเรื่อยก็เป็นแบบขอทานขออะไรไปแต่ก็อยากจะมีงานทำก็ไปเห็นบ้านเศรษฐีก็เลยเข้าไปสมัครทำงานเศรษฐีก็ถามว่าทำอะไรได้มั่งอ่ะ ทำไม่เป็นเลยไม่เป็นแล้วจะทำงานอะไรล่ะไม่เป็นเอางี้ก็แล้วกันเศรษฐีก็ใจดีมีวัวมีควายอยู่หน่อยไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้ไหมทำไงอ่ะก็เนี่ยตอนมันออกไปเช้าก็ต้อนออกไปกินยาแล้วก็เย็นก็ต้อนกลับมาอ๋ออย่างนี้ได้เขาก็สมัครทำก็ทำอยู่ตรงนั้นได้ระยะหนึ่งมาอยู่วันหนึ่งก็พอกลับมาทุกวันเขากลับมานี่ก็จะมีการเสียงดังเชี่ยวเจ้ากันหมดเลยเพราะว่าเป็นเวลาอาหารพอดีแล้วตัวเขาเองก็จะมีผู้ที่เขาเตรียมอาหารไว้ให้ก็จะเอามาทานกันแต่มาวันนั้นเกิดในบ้านเงียบหมดเลยไม่มีเสียงเชี่ยวเจ้าแล้วก็พอถึงบ้านก็มีคนใช้ก็ด้วยกันนะก็เอาอาหารมาให้เขาคนเดียวเขาก็อ้าวเขาไปไหนกันหมดอ๋อวันนี้วันอุโบสถไงเพราะนั้นอุโบสถนี่มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนะก็รักษากันมาแล้วก่อนพุทธกาลเพราะนั้นเขาใช้วิธีการยังไงอ่ะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วในศีลของไอ้ศีลอุโบสถเนี่ยเป็นการรักษาตรงจุดเนี่ยเขาเอาพระจันทร์เป็นตัวหลักเขาเอาวันที่ว่าพระจันทร์เต็มดวงส่วนใหญ่เมื่อก่อนจะเป็นลักษณะนั้นแล้วยุคถัดมานี่มีการสมมติวันพระขึ้นมาแล้วประเทศไทยเราก็มาเป็นวันพระมี4ครั้งใน1เดือนแต่ก่อนนี่มีแค่ว่าวันพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นเดือนละครั้งก็มีการรักษากันมาแล้วดังนั้นก็เลยว่าอ้าวเขารักษาอุโบสถกันยังไงเขาก็ถามแล้วมันมีอานิสงส์ยังไงเขามีอานิสงส์แบบนี้เศรษฐีก็เล่าให้ฟังแล้วข้าพเจ้าจะรักษาได้ไหมเศรษฐีก็บอกได้จะรักษาแค่ครึ่งวันเนี่ยนะกลับมาเพิ่งได้แค่นี้เองพอกลับมาตอนเย็นแล้วไงก็จะรักษาได้แค่คืนหนึ่งก่อนจะรุนจะขึ้นเศรษฐีก็บอกก็ได้เขาก็เอาจัดการไปล้างปากล้างหน้าล้างปากเสร็จเรียบร้อยก็มาสมาทานอุโบสถนี่แหละเขามีการรักษาลักษณะนี้เหมือนกันก็เป็นตัวศีลอยู่เพราะฉะนั้นในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้นแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้รู้ศีลรู้ธรรมแต่ไม่ได้สอนส่วนมากจะไม่ได้สอนแล้วก็จะมีพระก็เรียกว่าเป็นอะไรนะที่ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมาเป็นอะไรได้ป่ะเอาคนจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีเป็นอะไรพระโพธิสัตว์นั่นแหละมีพระโพธิสัตว์เกิดขึ้นพระโพธิสัตว์นี่จะเป็นผู้รู้ศีลรู้ธรรมน่าจะเป็นตัวนั้นเป็นผู้ที่สร้างบารมีเนี่ยทุกชาติเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เหมือนจะเป็นผู้นำเขาตลอดจะเป็นคนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นสัตว์ก็เป็นผู้นำเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เขาก็จะรักษาตกลงก็จะรักษาศีลก็รักษาก็เลยไม่ทานข้าวตอนนี้ตัวเองไปทำงานมันเหนื่อยใช่ไหมแล้วตอนเย็นเนี่ยผลอาหารสำคัญมากของทุกครอบครัวทั้งหมดไม่ว่าที่ไหนประเทศไหนส่วนมากอาหารเย็นดินเนอร์นี่จะเป็นเรื่องรวมกันแล้วก็ไม่ได้กินก็เกิดกระสับกระส่ายลมมันก็เกิดเสียดแทงขึ้นมาในร่างกายทุรนทุรายขึ้นมาทำท่าจะตายเอาเขาก็เลยต้องหามออกไปนอกบ้านเพราะที่อินเดียเนี่ยบ้านเศรษฐีเขาบอกถ้ามียาจกหรือว่าคนวันหน้าต่ำมาตายในบ้านเขาเนี่ยโอ้โหซวยตลอดชาติเลยเขาจะกลัวมากเขาเลยต้องเอาออกไปพอออกไปเสร็จเศรษฐีก็มาดูว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะมันหิวกระสับกระส่ายอยู่เศรษฐีก็บอกเอางี้สิมันมีโภชนาปณีตอยู่ในข้อปฏิบัติเนี่ยลักษณะของโภชนาปณีตสามารถรับประทานได้ช่วยผ่อนคลายได้ก็มี5อย่างมีน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยใสเนยข้นแล้วก็น้ำมันที่เราใช้กันเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรปรมัตถ์เหรอเป็นปานะนี่มันเป็นน้ำผลไม้8อย่างก็เรียกว่าน้ำอัฐบาลน้ำ8อย่างแต่เดี๋ยวนี้ก็ในยุคสมัยถัดมาก็มีหลายๆอย่างขึ้นมาก็เลยว่ากำหนดว่าผลไม้อะไรก็ได้ที่ผลไม่ใหญ่เกินผลมะตูมเท่านั้นก็ถือว่าใช้ได้แต่สมัยก่อนมีแค่8อย่างโดนกล้วยไป2อย่างแล้วนะกล้วยมีเม็ดกับกล้วยไม่มีเม็ดแต่สมัยนี้ไม่เห็นนะพนะที่เป็นกล้วยใช่ไหมก็เลยงงว่าเอ๊ะกล้วยกินได้เหรอมีน้ำกล้วยน้ำมะสางน้ำท่านมาจำไม่ได้แล้วเหมือนกัน8อย่างด้วยกันทีนี้เขาก็เศรษฐีก็มาเสนอตรงนี้ให้เขาก็บอกว่าไม่เอาข้าพเจ้าเกิดมาก็ยากจนเห็นใจ แล้วโอกาสจะทำแบบนี้ได้ก็ไม่เคยมีเลยเมื่อมีโอกาสตรงนี้ก็ยอมตายแล้วจะขอรักษาให้ถึงที่สุดก็ยอมตายก็ไม่รับประทานที่จริงกินน้ำอ้อยหรือน้ำตาลสักหน่อยก็จะดีใช่ไหมก็จะช่วยเบาแล้วก็จะใช้ได้แต่ความเด็ดเดี่ยวของจิตเขาก็มีเพราะฉะนั้นเขาศรัทธาจริงจังที่จะทำและทำจริงอ่ะในที่สุดแล้วยอมตายแล้วก็ตายจริงๆตายเลยพอตายปุ๊บไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยอานิสงส์รักษาศีลอุโบสถแค่ครึ่งวันเท่านั้นพอตายปุ๊บไปเกิดเป็นเทวดาเลยแล้วพระโมคคัลลานะได้ท่านเหาะไปเจอเขาท่านก็ถามว่าท่านทำบุญด้วยอะไรทำไมวิมานท่านดูเรียกว่ายิ่งใหญ่แจ่มใสและสวยงามก็บอกข้าพเจ้าอายอย่างเลย ไม่อยากบอกข้าพเจ้ารักษาศีลอุโบสถแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองเนี่ยพระโมคคัลลานะท่านเป็นผู้มาลงมาบอกเขาไปเจอมาก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมาไงเราก็เลยเป็นว่าอานิสงส์มันเยอะตรงนี้ก็เลยอยากจะรักษากันแต่เนคขม่าเนี่ยเป็นผู้ที่ออกจากบ้านจากเรือนเนี่ยเป็นบารมีนะบารมีพ้นทุกข์เลยนะมันมากกว่านั่นเขาเป็นว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่เราเนี่ยได้ตลอดแล้วเนคขม่าเนี่ยถ้าผิดมีโอกาสที่จะแก้ก็มีทุติยมปีตติยมปีได้ทั้งสามใช่ไหมสามารถที่สารภาพแล้วก็แก้ไขได้แต่ถ้าเป็นศีลอุโบสถนี่ขาดก็ขาดเลยแล้วถ้าจะหล่นขึ้นก็ขาดอัตโนมัติเหมือนกันเราก็ต้องทำความเข้าใจนะเนคขมะเขามีอานิสงส์มากอยู่แล้วนั่นคือโอกาสที่ลูกผู้หญิงจะได้บวชก็นี่ครับบวชเนคขมะนี่แหละแล้วก็เป็นหนึ่งใน10บารมี10ธาตุเป็นเนคขมะบารมีของพระนี่ก็เป็นแต่ถ้าละมาไม่ศึกก็เรียกว่าเนคขมะถาวรแต่ถ้าศึกก็ถือว่าชั่วคราวของโยมก็มาแบบชั่วคราวไงใช่ไหมชั่วคราวไปชั่วคราวมาเลยโยมแม่ก็อยู่แบบถาวรแล้ว นี่เสียนเลยนะเนี่ย อยู่ในสัจจิกประจำเลยดูเลยเก่งนะถ้าทำข้ามแล้วมันไปเรื่อยนะถ้าลองข้ามแล้วเดี๋ยวจะรู้มันเป็นความสดชื่นแต่ตรงช่วงระหว่างที่จะไปไม่ไปเนี่ยมันมีอาการเหมือนกันคือถ้ามันง่วงแล้วเราจะไม่นอนได้นะหาวิธีทำอย่างอื่นอะไรไปเนี่ยตรงนี้มันจะช่วยแล้วพอเราข้ามไปได้จนกระทั่งถึงตอนเย็นพรุ่งนี้ต้องเป็นตอนเย็นตอนค่ำเราถึงจะนอนนะพรุ่งนี้ได้แล้วเนี่ยคืนเนี่ยพรุ่งนี้ต้องอยู่ไม่นอนไปแล้วมันจะเกิดอาการขึ้นมาอีกอย่างมันจะสดชื่นขึ้นมาได้นะเหมือนกับปิติมันจะเกิดบางคนก็เกิดปิติก็อยู่ได้สบายเลยบางทีอยู่ได้ต่ออีกกลางคืนก็ได้อีกแต่ว่าส่วนมากเราอยู่แล้วเนี่ยเราจะเห็นอาการแต่นี้ไอ้จิตวิตกเนี่ยมันเป็นปัญหาใกล้ๆจะถึงแล้วรู้สึกมันแหมมันเป็นยังไงจะอยู่ไปแหมมันก็ใกล้จะสว่างแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีงานต้องทำเดี๋ยวจะไม่ไหวแล้วมั้งนะเดี๋ยวจะเป็นไอ้นู่นเดี๋ยวจะเป็นไอ้นี่เนี่ยตรงนี้มันจะหลอกเราจะเป็นมารมากกว่าแต่ถ้าเราสามารถข้ามไปได้เนี่ยต่อไปทำอะไรก็สำเร็จแล้วเราจะรู้สึกในตัวเองเราได้ว่ามันรู้สึกยังไงมันรู้สึกว่าจิตใจมันจะเข้มแข็งแล้วต่อไปทำอะไรเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอีกนิดเดียวเนี่ยเราทำได้ไม่เยอะเพราะมันข้ามไปแล้วมันถึงจะเข้าใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองแต่ถ้ายังไม่ข้ามเนี่ยมันยังอยู่ในตัวนี้แหละแล้วก็ยังจะไปเลยไม่สำเร็จแต่ใหม่ๆก็ลองไปก่อนแรกๆเขาก็บอกแค่เที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนนี่ก็เรียกว่าน้ำจิ้มไปก่อนออเดิร์ฟ แต่ถ้าถึงอรุณขึ้นเนี่ยถือว่าครึ่งหนึ่งแหละครึ่งทางแต่ถ้าขึ้นแล้วพวกนี้ทั้งวันเลยจนถึงเย็นนี่สำเร็จสมบูรณ์เลยแล้วเดี๋ยวต่อไปทำแล้วมันจะได้เราก็จะได้เรื่อยแล้วทำอะไรก็สำเร็จได้ง่ายๆจิตใจจะเข้มแข็งขึ้นมาชัดเจนมากข้อนี้มันทำยากแต่ถ้าทำได้แล้วก็จะเห็นแต่ก็มีข้อแม้อีกเหมือนกันสำหรับผู้ที่ต้องการจะได้ลงทุนมันก็มีขาดทุนเป็นเหมือนกัน ก็คือถ้าไม่ผ่านบ่อยๆมันจะติดไอ้ง่วงตัวนี้ไปเวลาจะสวดมนต์เนี่ยมันก็จะง่วงเหาๆนอนขึ้นมาหรือว่าจะทำสมาธิเมื่อไหร่ก็จะง่วงขึ้นมางั้นนะถ้าไม่ข้ามตรงนี้นะเพราะนั้นเราใช้วิธีอย่าพึ่งสมาทานนะอย่าพึ่งสมาทานทุดงธรรมดาทุดงวัดก็ต้องสมาทานถึงจะเป็นอานิสงส์แต่ที่นี่มาก็ให้ทำก็ได้อานิสงส์เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้เพราะเราลองทำเนี่ยก็ได้แล้วทุกอย่างใช้วิธีการลองทำดูค่อยๆทำไปเรียกว่าจะสู้ก็ต้องสู้ด้วยปัญญาอย่าไปสู้ด้วยความโมโหลุดุดันเอาจริงเอาจัง ตายเป็นตายตายจริงๆนะ มันเป็นปัญหาพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเราใช้ปัญญาอย่างนี้เรานั่งเนี่ยมันปวดเมื่อยเนี่ยโอ้ยทนสู้ตายเป็นตายก็มีตอนนั้นมันต้องรู้ว่าจิตเราเนี่ยจะมีกำลังบอกว่าเราจะสู้ได้ไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้เราก็ต้องกำหนดรู้ก่อนกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไปอยู่ที่ลมถ้าเราดูลมอยู่เราก็ดูลมตั้งอยู่เนี่ยมันก็ยังเป็นแล้วก็กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมแต่ถ้าไม่ไหวแล้วเอาแล้วเนี่ยทุกเราก็กำหนดรู้อ๋อทุกเป็นอย่างนี้ทุกกายทุกใจทุกไปว่าทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเราต้องค่อยๆขยับไปขยับมือขยับเท้าแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าข้างหลังนะอย่าวาดมาข้างหน้านะผ่าก็ขยับข้างหลังวางเสร็จแล้วก็นั่งเข้าอย่างเก่าแล้วดูทุกตัวนั้นไปด้วยเราจะเห็นการดับของทุกข์ขึ้นมาตอนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วเราก็ทำเราต่อไปเนี่ยวิธีสู้ด้วยปัญญามันจะเป็นเราทำอย่างนี้ปัญญาก็จะเกิดเห็นการดับทุกข์แหละดับเพราะเปลี่ยนอิริยาบถจะทำให้เรารู้เลยว่าอ๋อทุกข์มันมีอยู่แล้วชีวิตประจำวันที่เราไม่รู้ทุกข์เพราะว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถไปทำนู่นขยับนี่ไปเรื่อยไม่ได้อยู่กับที่ถ้าเราอยู่กับที่นิ่งๆเดี๋ยวจะรู้ว่ายืนนานๆก็ทุกข์นั่งนานก็ทุกข์นอนนานก็ยังทุกข์เห็นการทุกข์ในการนอนแล้วหัวใจของการปฏิบัติถ้าจะได้อารมณ์ดีตอนเช้าตอนที่ตื่นใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งขยับตัวพอตื่นปุ๊บรู้สึกตัวเนี่ยกำหนดรู้ก่อนรู้ทุกข์ในการนอนจะรู้สึกได้จะเห็นทุกข์เลยมันจะปวดจะเมื่อยในที่ต่างๆของเราเนี่ยที่นอนไปแล้วเนี่ยพอกำหนดรู้ทุกข์เสร็จแล้วก็กำหนดรู้กายความเคลื่อนไหวจะไปไหนจะขยับก็ยืนก็ให้รู้ไปเรื่อยๆถ้าทำตอนนี้ได้นะทั้งวันก็จะทำสติได้ดีสติจะอยู่กับเราได้ดีก็เรียกว่าเริ่มต้นดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมทีนี้จบที่ไหนแล้วทานถัดมาเรื่องศีลใช่ปะให้ทานเป็นทองนะกองเท่าภูเขาท่านว่างั้นก็ไม่เท่ารักษาศีล5 1ครั้งบริสุทธิ์รักษาศีล500ครั้งก็ไม่เท่ากับรักษาศีล8 1ครั้งถูกไหมที่ได้บอกไปแล้วจนกระทั่งก็ไล่ไปเรื่อยๆตามศีลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดท่านบอกว่าให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามเป็นร้อยครั้งก็ไม่เท่าทำจิตให้สงบแม้เพลงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นนี่คือภาวนานี่คือสมาธิที่เกิดเมื่อมันหยุดคิดชั่วขณะเท่านั้นเองเนี่ยอานิสงส์มันมีมากมันจะเกิดพลังงานขึ้นมาในร่างกายพลังใจพลังกายพลังใจพร้อมกันเลยทั้งนี้ทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์เห็นมาแล้วเหมือนกันใช่ไหมคนที่มีสมาธิเนี่ยโยมเขามีกล้องที่จะถ่ายเห็นออร่าออกมามันจะมีพลังงานออกมาจึงได้บอกว่าถ้าคนมีสมาธิถ้าตั้งมั่นได้ดีๆเนี่ยก็มันก็มีฤทธิ์ได้เหมือนกันพวกนี้จะมีของแถมงานทำสมาธิเนี่ยทำพอมันเกิดแล้วเนี่ยพวกของแถมเนี่ยมันจะมีมาหูทิพตาทิพขอเหินเดินอากาศรู้ใจคนอื่นพวกนี้สามารถมีมันเป็นของแถมแต่นี่เราก็เลยมาลงของแถมใช่ปะเหมือนอยู่ข้างนอกเนี่ยไปซื้อของมาซื้อทำไมมันลดแลกแจกแถมเห็นมันถูกดีแล้วมันแถมด้วยก็เลยซื้อมาแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้กันเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมเช่นเดียวกันการปฏิบัติก็เหมือนกันนะพอไปเจอของแถมเราก็จะรู้สึกพอใจกับตรงนี้ก็อันตรายก็อย่าไปลงมันท่านทำเป็นแบบว่ารู้แล้วก็ไม่ว่าไว้รู้เฉยๆเพราะฉะนั้นไอ้ตัวรู้แล้วไม่ว่าเนี่ยมันเริ่มต้นจากหยาบๆจนกระทั่งมันเข้าไปสู่สภาวะที่ละเอียดคือสงบแล้วไอ้นี้ก็ต้องใช้นี่ไม่เกิดรู้ก็ไม่ว่าเราก็เดินต่อไปเดี๋ยวเกิดแสงสว่างขึ้นมาอีกก็กำหนดรู้แล้วก็ไม่ว่าอีกเราก็เดินต่อไปเดี๋ยวก็จะเกิดญาณรู้ขึ้นมารู้เราก็ไม่ว่าไม่ไปยึดว่าเราเก่งเราแน่เราก็ไม่ว่าก็เฉยตรงนี้เป็นวิปัสสนาถึงจะเกิดได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยที่เราต้องการมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางทางสายเฉยนี่แหละรู้แล้วเฉยอ่ะจริงๆรู้แล้วเฉยมันต้องบังคับให้เฉยไงจิตยังเหมือนจะบังคับอยู่นิดๆต้องให้เฉยแต่ถ้าเรารู้แล้วไม่ว่ามันเลยลอยอยู่ไม่ว่าบ่อยๆแล้วนะก็มันเฉยเองก็จะเปรียบเทียบได้เลยว่าถ้ารู้เฉยคือปริยัติรู้ไม่ว่าเป็นปฏิบัติตัวปฏิบัติเราทำไปที่สุดแล้วพอมันเฉยได้อ้าวสำเร็จแล้วเหมือนอดทนใช่ไหมขันติอดทนทำยังไง ก็เราขยันทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆขยันทำไปใหม่ๆก็นั่ง10 นาทีก็ไม่ไหวแล้วโอ้ยเปลี่ยนละแล้วเขาก็ไม่ลดละก็ทำอีกรู้ว่ามันเป็นก็ไม่เป็นไรวันหลังมาก็มาทำไปทำมาเริ่ม15 นาทีแล้วเห็นไหมหนักเขาก็20 นาทีแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ครึ่งชั่วโมง1 ชั่วโมงได้เนี่ยความอดทนมันเกิดขึ้นเองด้วยความเปลี่ยนของเรานี่เองเพราะฉะนั้นขันติจะมากับความขยันคนขยันจะเป็นคนที่มีความอดทนนะแต่คนขี้เกียจไม่ค่อยทนใช่ไหมแต่ต้องอะไรไม่ได้กุนหงิดง่ายจะเป็นอย่างนั้นทำไมเตรียมจะไล่กลับแล้วบ้างเนี่ยตอนนี้มีใครมีอะไรสงสัยอยากถามมีไหมนี่มันลื่นนะเดี๋ยวบอกให้ก็ทำแบบตรงนู้นแหละมันไม่จับพี่สงสัยไหมไม่มีเข้าใจเหรอหรือว่าเข้าใจว่าไงไม่รู้ ต้องใครถามได้จะได้เข้าใจจะทำถูกแล้วกลับไปจะทำไหมเนี่ยยอมทำประจำกันหรือเปล่าจะทำเฉพาะที่มาวัดได้ฮะนี่ก็เป็นโยมธุดงค์อันนี้เนกสมะธุดงค์อันนี้พาธุดงค์เป็นธุดงค์กับวัดดังนั้นการปฏิบัติธุดงค์วัดนี่ก็เรียกว่าขัดเกลาให้มากขึ้นเท่านั้นเองเราจะทำสติธรรมดาเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องอันเนตชิกเนี่ยเป็นการทำสติให้ต่อเนื่องกันเพื่อเราจะดูว่าเราจะทำได้ต่อเนื่องขนาดไหนไอ้การทำให้ต่อเนื่องก็ไม่ใช่ต้องเกรงต้องมาลงบังคับนะต้องต่อต้องงั้นคือเพียงแต่รู้ให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้เราจะเดินเราจะนั่งเราจะไปไงเนี่ยก็ให้รู้ตัวไปเรื่อยให้มันต่อกันไปงั้นนะไม่ต่อก็ไม่เป็นไรมันเผลอเราก็รู้ไม่หมายก็แบบนั้นนะนั่นนะเข้ามันจะเป็นของมันเองก็ทำตรงนี้คือเหมือนกับว่าได้ฝึกฝนได้มากขึ้นต่อเนื่องกันเพราะว่ามีบางทีก็มีธรรมะมาพูดให้ฟังเนี่ยบางทีโยมก็พอเข้าใจเข้าไปมันก็ปรับกันไปเรื่อยก็ต้องอนุโมทนาค่ะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแค่ศีล 5ในกิจธรรมเนี่ยใช่ไหมเวลาก็ไม่ค่อยมีแต่ก็พยายามที่จะมาทำได้ค่ะอยู่บ้านก็ทำได้ถ้านอนไม่หลับบอกเอาเลยเนเลยถ้านอนไม่หลับนะเราก็เอาเลยลุกขึ้นมันเนเลยดูที่จะเป็นยังไงไม่งั้นเราจะคิดว่านอนไม่หลับทำไมนอนไม่หลับอยากจะหลับไม่นอนมันก็เป็นไปฝังความรู้สึกตรงเนี้ยทำให้เรานอนไม่หลับไปเลยท่านมาใช้ตัวเนี้ยเอานอนไม่หลับเนเลยแป๊บเดียวโยมหาวง่วงจะหลับเลยแต่เนี้ยแก้เพลิดมันเพราะฉะนั้นทำตรงนี้แล้วเนี่ยบางทีกลับไปบ้านเนี่ยมันก็ไม่ค่อยทำเนาะแต่นี่อาตมาจะให้เทคนิคง่ายๆไว้ที่จะไปทำบอกกับโยมก็ไปแล้วทางธรรมะสว่างใจโยมก็ส่งมาว่าเขาใช้คำว่าอะไรนะธรรมะมงคล เขาก็ตั้งให้เสร็จเลยนะก็ถือว่าเขาก็ตั้งได้ดีคือตื่นเช้ามาเนี่ยกราบพระ5 ครั้งเลยก็ตื่นปึ๊บขึ้นมาเนี่ยนะสมมติว่าตื่นมาแล้วมันปวดปัสสาวะเอาเราเข้าไปฉี่ซะก่อนไปปัสสาวะนะแล้วกลับมาถ้าปัสสาวะนะกลับมาก็มาดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งเพราะคนตื่นใหม่ๆเนี่ยตอนที่เรานอนเนี่ยน้ำมันไม่มีมันขาดไปหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นตื่นมาปุ๊บเนี่ยน้ำสัก1 แก้วน้ำอุ่นนะดื่มไปเลยเสร็จแล้วก็มากราบพระก็ไม่ต้องเข้าห้องพระไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันหมดล้างหน้าแปรงฟันได้เปลี่ยนใจเอาหัวนอนเราเนี่ยหมอนเราที่เรานอนแหละก็กราบเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์อันนี้เรียกว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลแล้วเห็นไหม ตื่นมาได้มงคลแล้วพอกราบ5ครั้งเสร็จก็นะโม3จบนะโมก็นอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมนอบน้อมเป็นอะไรเมื่อกี้นี้เป็นบุญใช่ไหมประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญด้วย อันที่สองแล้วก็เป็นพรด้วยพรนำมาเสริฐย่อมเกิดกับบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อย่างนี้งั้นนะโมได้ทั้งบุญได้ทั้งพรเลยได้มงคลกราบพระ5ครั้งเสร็จแล้วก็นะโม3จบแล้วก็ไต่ตนละคมพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปิเสร็จแล้วนี่คือการเข้าถึงไต่ตนละคมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ถูกต้องและดีงามด้วยเพราะนั้นมาเข้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ตั้งจิตเข้าเจ้าขอสมาทานศีล5แค่นี้แหละโยมไม่ต้องมารักประพาเลยอันนี้ก็เรียกว่าสัมปตวิรัตเจตนางดเว้นด้วยตัวเองมันจะได้อานิสงส์เพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งสูงกว่ารับประพาอีกเพราะเจตนาเราตั้งเจตนาเองใช่ไหมไม่ต้องมาวัดเราก็รับได้เช้าตื่นมาก็ทำเลยพอสมาทานศีล 5เสร็จก็หยิบเอาเหรียญนะวางไว้บนนอนบ้าง1 บาทก็พอเอาบาทเดียวก็1 บาทก็ถือว่าเป็นเงินที่เราได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่ได้ไปเอาของใครเขาไม่ได้ไปโกงใครมาเป็นเงินบริสุทธิ์แล้วก็ยกขึ้นจบเลยนิพพานปัจจโยโหตุแล้วก็หยอดกระปุกไว้ใส่แก้วใส่กระปุกอะไรก็ได้ใส่ไว้นี่คือปรมัตถทานไม่ขออะไรขอความพ้นทุกข์เท่านั้นนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นใส่เลยถ้าไม่มี1ก็ไม่มี100ไม่มีล้านใช่ไหมเริ่มจาก1ตรงนี้แหละ1 บาทพอแล้วก็หยอดเสร็จเมื่อหยอดเสร็จแล้วโยมก็ยังนั่งอยู่ที่เก่าเนาะนั่งแล้วเราก็นึกถึงตั้งแต่ที่สะไปเท้าด้านหลังนึกไปแล้วก็นึกขึ้นมาแล้วก็ลงมาด้านข้างลงไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ด้านหน้าลงไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าปอด3 ครั้ง3 รอบนะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก3 รอบแล้วก็หายใจเข้าท้อง3 รอบหายใจเข้าท้องจะยากเลยเนาะถ้ามันเข้าปอดแล้วเวลาจะแทรกท้องมันเบ่งก็ใช้เป่านิ้วก็ได้ใช้เซ็นเซอร์ตัวเนี้ยเป่าเบาๆไปเรื่อยๆมันก็จะแห้งแห้งไปแห้งไปจนมันทนไม่ได้ก็หยุดนิดนึงแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกไปให้เต็มท้องเลยแล้วก็หายใจเข้าออกทางปากเป่าไป3 รอบเสร็จเรียบร้อยโยมก็อุทิศส่วนกุศลเลยเนี่ยตื่นเช้ามาเราได้เลยได้มงคลนะได้พรแล้วก็ได้รักษาศีลแล้วรักษาศีลก่อนที่จะให้ทานด้วยอานิสงส์ก็มากขึ้นใช่ไหมสมาทานศีล 5แล้วก็ให้ทาน1 บาททานก็ทำแล้วภาวนาก็ทำแล้วก็โดยการมารู้กายเนี่ยรู้ลมหายใจเนี่ยทานศีลภาวนาครบเลยได้มงคลได้พรอีกด้วยเนี่ยทำทุกวันเช้าตื่นขึ้นมาก็ทำเลยบางคนบอกไม่ทันเช้าต้องรีบ บอกไม่เป็นไรงั้นเราตอนเย็นกลับมาก่อนนอนก็แล้วกันถ้าตอนเย็นทำจนเคยชินได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนเช้าเรารีบตอนไหนอ่ะสมมติเราตื่นรีบตอนตี 5ใช่ไหมก็ตื่นตี 4:45เราก็ทำสบายพอตี 5เราก็รีบเลยเหมือนเดิมอยากรีบใช่ไหมทำตรงนี้ใช้เวลาไม่เกิน15 นาทีนี่คือเวลาที่จะให้กับชีวิตเราเป็นมงคลที่ควรจะให้กับชีวิตเราทุกๆวันนะเช้าเย็นนี่คืออาหารใจแล้วก็เป็นบุญที่เราควรจะเก็บสะสมตรงนี้ไว้แล้วต่อไปโยมจะทำอะไรขยายวงก็แล้วแต่จะสวดบนจะอะไรนั้นแล้วแต่ถ้ามีเวลาแต่ขั้นต้นเนี่ยเอาแค่เนี้ยจำได้ไหมกราบพระ5 ครั้งนะนะโม3จบแล้วก็ไตรสรณคมแล้วก็ข้าพเจ้าสมาทานศีล 5แล้วก็หยิบตังค์มา1 บาทก็ให้ทานนิพพานปัจจโยโหตุแล้วก็นั่งดูกายดูลมหายใจ3 รอบพอเอาสั้นๆแค่นี้แหละแล้วทำเป็นประจำเนี่ยก็เรียกว่าทำเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยโยมทำไปสักระยะเดี๋ยวจะเห็นผลเองอันนี้สงจะเกิดขึ้นเลยเร็วอันนี้เป็นทางลัดที่สุดแล้วนะก็ขอให้สะสมกันไว้เวลาก็หมดพอดีให้วางก็สุดท้ายก็ขอญาติโยมทุกท่านจงเป็นสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกอย่างขอให้เป็นผู้มีอายุวันหาทุกขะภาระปฏิภาณธนสารสมบัติมีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลเจริญด้วยสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ขอให้เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรม ถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดก็เจริญพรพอมาแล้ว